ส่วนที่เวทีแจ้งวัฒนะมวลชนยังปักหลักอยู่ในพื้นที่นะคะแกนนาเองก็ยังไม่ประกาศท่าทีเคลื่อนไหวไปจุดไหนคะ่ะมวลชนกปปสเวทีแจ้งวัฒนะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไปทํากิจกรรมร่วมกับมวลชนเวนทีสวนลุมพินีโดยกลุ่มผู้ชุมนุมรอฟังท่าทีของแกนนําซึ่งบนเวทีก็มีกิจกรรมตามปกติและมีเพียงการประสัยของแกนนาย่อย ขณะที่พระพุทธอิสระระบุว่าการเคลื่อนไหวของกอปปสเวทีแจ้งวัฒนะยังเป็นภารกิจรวบรวมรายชื่อเสนอกฎหมายและขับไล่รัฐบาลรวมถึงเรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าวให้กับชาว